สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํารถที่หลายๆคนกําลังมองหาอยู่เนาะก็คือรถนี้ก็ราคาไม่แรงมากนะคะเป็นหลายๆรุ่นที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่ที่อาจจะไม่ใช่แบรนด์ Toyota มาแบรนด์ Toyota Honda อะไรอย่างงี้แต่ว่าวันนี้เรามาในรถของตัว Mazda นะคะตัวนี้นะคะเรามาใน Mazda 2ค่ะ 1.5 ตัวนี้เป็นตัว Elegance Max นะคะตัวนี้เป็นปี15นะคะราคาอยู่ที่ 329,000 บาทค่ะราคาอยู่ที่ 329,000 บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะคะ5ปีเนาะผ่อน 6,000 กว่าบาท5ปีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะเพราะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปเนาะก็คือจะแถมไฟตัดหมอกมาให้ละตัวนี้กระจกมองข้างนะคะเป็นอัตโนมัติเนาะแล้วก็พับเก็บได้นะคะตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะตัวนี้สีด้านข้างมีสเกิร์ตด้านล่างด้วยนะคะตัวนี้เพิ่มความเป็นทรงสปอร์ตให้กับรถนะคะแล้วก็ตัวนี้ล้ออัลลอยขอบ16นะคะตัวนี้เป็นตัวเติมแก๊สเบนซินนะคะตัวแก๊สโซฮอล์เนาะรองรับ E20 ด้วยนะคะตัวนี้ด้านหลังไฟลงไฟเลี้ยวยังเหมือนเดิมเลยค่ะยังไม่มีการปรงการเปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงเลยเนาะตัวนี้เป็นมีเพจยังชัดเจนอยู่นะคะยังไม่ได้โดนแกะยังไม่ได้โดนอะไรนะคะตัวนี้ดูก่อนได้เลยนะคะตัวนี้มันทรงคล้ายสปอร์ตเนาะเพราะว่าตัวนี้จะคล้ายทรงคล้ายสปอร์ตนิดนึงนะคะตัวนี้ดูก่อนได้เพราะว่าสภาพคือยังเหมือนของใหม่อยู่เลยตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดได้ไปถือว่าโอเคเลยเพราะว่าสภาพเนี่ยยังค่อนข้างแบบ 90% ลูกค้าถ้าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรกับตัวรถเลยเราทำให้หมดทุกอย่างนะคะดูข้างในตัวรถพวงมาลัยก็เป็นอันนี้เลยนะคะแบบมีระบบสั่งการเนาะเพิ่มเสียงปรับเสียงได้นู่นนี่นั่นแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุMP3 เนาะตัวนี้ CD นะคะภายในกว้างขวางภายในเป็นสีดำนะคะภายในดำตัวนี้ภายในดำสามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือภายในค่อนข้างกว้างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงเนาะที่ลูกค้าสามารถมาเลือกมาจับมาจองกันได้นะคะตัวนี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ